วัสดีแฟนมวยดูเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังเกมนะครับคู่เอกช่วง2นะครับจุดเพชรยินดีนะตอนนี้ทางด้านปานเพชรนะครับไล่ราคาไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมใบคะแนนยืนยันผลการแข่งขันเป็นทางการนะครับนะครับก็เป็นเอกชนะทางด้านปานเพชรนะครับชนะคะแนนทางด้านบิ๊กวันไม่ได้นะช่วงสั่นยกแรกนี่เป็นช่วงสั่นยกแรกนี่เป็นรองนะครับแต่ว่ายก3นี่มาฉายนะครับเดินเตะเดินต่อยฮะเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมนะว่าเป็นไงบ้างวันนี้แพ้ลูกไหนวันนี้ชนะลูกไหนกันบ้างคุณบางเทพนะครับทั้งใหญ่ทั้งยาวไม่น่าเชื่ออ๋อครับเหลือเชื่อเหมือนกันครับนะครับเดี๋ยวไปดูน้องนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจังหวะไหนครับพูดเราคิดว่าเราพลาดเขาเลยจังหวะรัดเอวลงเอวเลยครับจังหวะลงเอวเป็นเพราะอะไรครับเราตัวสูงตัวยาวกว่าแฟนๆหลายคนคอมเมนต์ถามนะว่าทำไมเราไปลงเอวพอจะบอกได้ไหมว่าจังหวะมันทำให้เราต้องรัดเอวจังหวะพลาดเองได้ไงน้ำหนักพิการนี้134 ปอนด์พอดีครับพอดีผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างครับเขาแก่ก็พยายามอาศัยความใหญ่เดินเบียดเดินชนเข้าไปแต่ว่าเดินเข้าไปโดนแข้งขวาเตะครับเตะคางเขาทำให้เกมนี้คือหนักพอสมควรมาไล่ต่อยมาตะยกหน้าก็ได้ลุ้นเหมือนกันนะโดยรวมพอใจผลงานกับเกมการชกวันนี้ไหมครับไม่ตรงไหนบ้างครับน้องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเยอะหลักๆเลยมีไหมครับมีเยอะมีเยอะเลยต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไขสู้ต่อวันนี้ทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับน้องขอโทษแฟนมวยทุกคนนะที่คอยติดตามแล้วคอยให้กำลังใจวันนี้ก็พยายามทำเต็มที่นะแต่ทำไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรครับเป็นกำลังใจแล้วก็สู้ต่อไปครับผมเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนด้วยครับผมบิ๊กวันนะครับผมวันนี้พี่ก็มาเก่งๆเองเนาะต้องลงเอวเลยครับโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางบิ๊กวันครับวันนี้พลาดนะครับถ้าไปลงเอวนะก็ยก3นะครับตอนแรกเป็นต่ออยู่ประมาณ 7-4 นะครับพลิกมานี่ไหลยาวนะครับหมดยก3นี่เป็นรองอยู่ 10-15-1 แล้วเดี๋ยวรอผู้ชนะสักครู่นะครับวันนี้ฉายนะครับตัวเล็กนะครับแต่ว่าใจสู้นะก็ว่าตัวเล็กแต่เก่าก็วัย27 ปีนะเจ้าพันธุ์แต่กี้ก็ตัวเล็กวัน20 ปีครับดูมวยห่าง7 ปีครับมาดูการทำมวยครับเราผู้ชนะไปแล้วบัญชีมาดูมวยคนละเบอร์นะฮะแกมือมีเลี้ยงจากเย็บใจจากบนล็อกชงล็อกสามให้กับเพื่อนแฟนมวยแฟนมวยคิดง่ายคู่นี้ลองเป็นมาได้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวเราไม่รู้ไงไปรับบัญชีบนล็อกไหมตรงนั้นตรงที่รออยู่หลังนะอยู่บนล็อกนะลงมาเลยพี่คือไปรับบัญชีจากแฟนบนล็อกนั่นได้ไหม
ระหว่างรอผู้ชนะครับนี่นิดหน่อยนิดหน่อยก็ดูการผ่านมวยนะครับผิดกันครับไม่เป็นไรครับมีเขามาดูกันก่อนนะครับอย่าเพิ่งหยิบผมไว้ไหนทางด้านพิกวันต้องพิกวันตัวใหญ่ครับผู้ชนะอยู่ไหนเลยครับผมเห็นเดินลงมาข้างนอกเข้ามาไหมลงไปแล้วลงมันจัดเราไปแล้วนะพี่น่าจะอยู่ข้างหน้าป่ะลองไปดูหน้าสนามนะฮะพี่ทำไมไม่ต้องมีฝรั่งถ่ายรูปนะสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงบ้างเกมวันนี้ดูหนักเลยช่วงต้นเกมก็ใหญ่มากครับต่อยากครับเดิมทีเราวางเกมวางแผนไว้ยังไงบ้างครับก็ปล่อยให้เขาตีไปครับค่อยเร่งยก4ครับยก4ออกมาวางแข้งโหนวางแข้งโหนนี่ถือว่าทำได้ดีแต่ละพับแต่ละคาอาชีพเท่าไหร่เมื่อกี้นี่พี่เห็นขึ้นไปรับนานพอสมควรเลยผมเลยครับแล้วก็พี่39,000แล้วครับ90,000เห็นหมดยกก่อนไปตัวยก2นี่เห็นพี่เจี๊ยบลามิธาเดินมาใช่ตะโกนมาแล้ว30,000 30,000แล้วก็เป็นเสร็จหมดยก3อีก 30,000 เป็น 90,000 90,000 โอ้โหวันนี้รับได้เลยเป็นไงคู่ชกเรามาใหญ่พอสมควรเลยอึดอัดมากใช่มั้ยช่วงเกมชกยากครับมันชกยากครับเกมที่เราคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเกมที่ทำให้เราชนะวันนี้ก็ขึ้นคอได้ครับตัวใหญ่ขึ้นคอต้องวันนี้ก็ต้องชื่นชมเราเลยวันนี้ไล่แขนบล็อกแขนได้อยู่หมดเลยทำให้คู่ชกนี่จับในตีไม่ได้อย่างว่ามวยเข่าตีไม่ได้ก็น่าจะจบใช่ไหมครับวันนี้โดยรวมพอใจผลงานไหมก็พอใจครับตรงไหนบ้างอ่ะน้องที่ต้องปรับตัวแก้ไขก็ออกอาวุธให้เยอะกว่านี้ประหยัดอาวุธนิดนึงครับอ๋อวันนี้ก็คือประหยัดอาวุธไปนิดนึงแล้วคู่ชกเข้ามาเป็นไงบ้างใหญ่ยาวเลยครับใหญ่ครับแล้วก็ผมเลยครับเล็กใหญ่เขาน่าจะแผ่วเรามั่นใจยกไหนว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายได้รับการยก4มั่นใจครับยก4หมดยก4ก็คือมั่นใจแล้วว่าน่าจะเสร็จเราแล้วครับยก5ออกมาคุมเกมเห็นโดนหมัดอยู่ 2-3 ช็อตนะก็ไม่หนักครับไม่หนักแต่ว่าโดนอยู่แล้วก็มันทนได้ครับมั่นใจว่าทนได้ยืนได้แล้วก็ครบยกก็เอาชนะไปในที่สุดแล้วก็อาชีพ 90,000 บาทด้วยฝากถึงแฟนๆที่เชียร์เราในวันนี้หน่อยครับปานเพชรฝากนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกไฟครับทีมที่ทุกไฟครับวันนี้ฉีด 90,000 บาทก็ยินดีกับชัยชนะด้วยครับผมครับก็แสดงความยินดีกับทางด้านผู้ชนะครับทางด้านปานเพชรนะวันนี้เก็บชัยชนะไม่ได้นะวันนี้ได้รับอาชีพ 90,000 บาทเลยนะครับก็นี่เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่เอกช่วง2นะครับศึกเพชรยินดีนะเดี๋ยวแอดมินขอจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเด็กแอดมินขอกลับบ้านกันนะฝากแฟนมวยช่วยติดตามด้วยนะครับมวยทูเดย์นะครับนี่ครับไหนดูข้างนอกนะวันนี้คนมาดูเยอะอยู่นะครับสุดเป็นยินดีนี้กลับไปบางส่วนแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้มิ้งขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ